السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين ยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องครั้งแรกเลยนะขอยาซากุมุลลอฮุคอยรันยาซากุมุลลอฮุคอยรันขอรับทรงตอบแทนความดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาในวันนี้เพราะตอนนี้นะครับในหัวข้อรู้ไหมว่าเป็นหัวข้อเล็กๆแต่ในประวัติศาสตร์สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมมาทั้งหมดหัวข้ออิสลามและซุนนะห์จุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงในนี้มีใครไหมที่ไม่ใช่มุสลิมเดิมอาจจะเป็นมุสลิมใหม่บางคนเนี่ยเข้ามารับอิสลามแต่ตั้งคำถามก่อนพี่น้องครับเมื่อกี้เกริ่นนำมาแล้วอะไรคืออิสลามเราเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเรารู้ไหมว่าคำว่าอิสลามแปลว่าอะไรและความหมายคืออะไรนี่สำคัญบางคนฉันน่ะเป็นมุสลิมเป็นอิสลามเพราะฉันไม่กินหมูอย่างเดียวจบฉันละหมาด5เวลาแต่ฉันไม่เข้าใจความหมายคำว่าอิสลามแล้วทีนี้เวลาไม่เข้าใจความหมายอิสลามท่านก็ต้องหาคำตอบในชีวิตของท่านพี่น้องครับอะไรคืออิสลามนักวิชาการของศาสนาอิสลามท่านได้ให้คำนิยามมานะคำว่าอิสลามอันอิสติสลามุลิลลาฮิบิตเตาฮีดวันอินกียะดูละฮูบิตตออะวันบารออะตุมินัชชิรกิวะอะห์ลิฮิท่านบอกว่าอิสติสลามลิลลาฮ์อิสลามแปลว่าการยอมจำนนต่อพระองค์อัลลอฮ์ด้วยกับการให้เอกภาพต่อพระองค์ด้วยกับการให้เอกภาพต่อพระองค์น้อมรับบัญชาพระองค์วันบารออะตุมินัชชิรกิวะอะห์ลิและจะต้องบอกตัวเองด้วยบริสุทธิ์จากการตั้งภาคีต่อพระองค์ทุกกรณีดังนั้นคนที่เป็นมุสลิมแปลว่าคนที่ยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยกับการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือจุดเริ่มต้นเดี๋ยวจะมีเคสสตัดดี้เรื่องราวของชายคนหนึ่งจากคนคนหนึ่งที่ต่ำต้อยแต่อัลลอฮ์ยกเขาจนกระทั่งว่าเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์พี่น้องครับนั่นคือความหมายของคำว่าอิสลามดังนั้นพี่น้องเริ่มจะเข้าใจแล้วเอ้าแล้วมีการตั้งคำถามผมต่อว่าเอ้าอาจารย์รู้แล้วอิสลามแปลว่าการยอมจำนนต่อพระองค์อัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์สร้างท่านมาเพื่ออะไรอ่ะอัลลอฮ์สร้างฉันมาทำไมทำไมฉันต้องสร้างมาปุ๊บฉันต้องเป็นผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นผู้ชายมีอายุเท่านี้เท่านี้บางคนอีกไม่นานก็เสียชีวิตบางคนก็เพิ่งเกิดมาได้ไม่นานเคยตั้งคำถามไหมเพื่ออะไรต้องตั้งคำถามครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ท่านทบทวนจุดประสงค์ในการมีชีวิตใครตอบได้อัลลอฮ์สร้างท่านมาเพื่ออะไรใครจะทราบไหมเป็นมุสลิมต้องทราบแล้วว่าเอ้ยฉันเนี่ยสร้างมาเพื่ออะไรเนี่ยฉันเป็นมุสลิมฉันมีหน้าที่อะไรพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวในอัลกุรอานว่าวะมาคอลักตุลจินนะวันอินซะอิลลาลิยะบูดูนพงศ์เราบอกว่าข้าไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่อสิ่งอื่นใดยกเว้นลิยาบูดูนเคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์ละหมาดบวชจ่ายซะกาตทำฮัจจ์นักวิชาการอธิบายว่าอายะอันกุรอานอายะเนี้ยยาบูดูนความหมายคืออยู่วะฮิดูนให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นที่เราจะเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เราจะยกมือขอดุอาอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เราจะยอมจำนนต่อพระองค์นี่คือจุดประสงค์เมื่อท่านสืบหาความจริงมาทั่วแล้วว่าอิสลามเนี่ยคือคำตอบในการใช้ชีวิตอิสลามบอกแล้วว่าพระองค์อัลลอฮ์สร้างท่านมาเพื่อเคารพภักดีต่อพระองค์องค์เดียวละหมาดให้กับคนอื่นได้ไหมไม่ได้บวชให้กับคนอื่นได้ไหมไม่ได้ทำการเชื่อสัตว์ให้กับผู้อื่นได้ไหมให้กับศาลพระภูมิได้ไหมไม่ได้ท
ทำไมอิบาดะห์ทุกพิธีกรรมศาสนาต้องให้กับใครครับให้กับอัลลอฮ์นี่คือความหมายของอิสลามที่ท่านจะต้องเข้าใจพี่น้องครับรู้ไหมว่าผมมีโอกาสไปดูในคลิปโซเชียลมีเดียไหนใครเล่น TikTok บ้างยกมือเล่น TikTok เล่น TikTok มีด้านหลังคนนึง Facebook เอา Facebook ก็มีอะไรอีกInstagram มีด้านหลังก็เล่น Instagram พี่น้องรู้ไหมความน่าเศร้าคืออะไรรู้ไหมมียูทูบเบอร์คนนึงเขาเดินทางในประเทศไปประเทศมุสลิมเดิมเลยนะไปประเทศที่เป็นอาหรับเดิมเลยเขาถามคนที่เป็นมุสลิมที่นั่นว่าให้ท่านบอกให้ฉันหน่อยว่ารุกลอิสลามอ่ะท่านเป็นมุสลิมใช่ไหมรุกลอิสลาม5ประการอรกานุนอิสลาม5ประการน่ะตอบได้ไหมเขาบอกได้ข้อนึงละหมาดแต่คนที่ตอบอ่ะอายุประมาณ26เกิดอะไรขึ้นท่านเคยคิดไหมมีไหมคนที่เป็นมุสลิมจนกระทั่งอายุ20กว่าแล้วยังจำรุกลอิสลาม5ประการไม่ได้มีไหมมีครับนี่คือความน่าเศร้าที่ความรู้เนี่ยมันต้องมีการกระจายออกอย่างที่ว่ามันต้องเผยแพร่มีอะไรบ้างอรการอิสลาม5ประการ 1. ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกเคารพสักการะอิบาดะห์นอกจากอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นรอซูลศาสนทูตของพระองค์ข้อที่1ข้อที่2ล่ะข้อที่2อะไรการละหมาดมีกี่เวลา5เวลามาชาอัลลอฮ์2ละ3ล่ะอะไรนะถือศีลอดมาชาอัลลอฮ์ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน4อะไรจ่ายซะกาตจากคนที่ร่ำรวยให้กับคนยากจนแล้วก็5อะไรทําฮัจญ์อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าท่านตอบได้นี่แปลว่าท่านยังรักษาความเข้าใจของการเป็นมุสลิมเดิมได้อันนี้น่าเศร้ามากเพราะอะไรถึงคนนั้นตอบไม่ได้รู้ไหมทำไมถึงคนคนนั้นถึงตอบไม่ได้ทั้งที่มันไม่ได้ยากนะใช่ไหมไม่ได้ยากแต่ทำไมเขาตอบไม่ได้เพราะในสิ่งแวดล้อมของเขานะครับบางประเทศเป็นประเทศมุสลิมก็จริงแต่แนวความคิดเข้าไปห้ามเรียนศาสนาเรียนได้แค่ที่มัสยิดเท่านั้นที่เหลือห้ามเรียนศาสนาก็เลยคนที่เป็นมุสลิมเดิมหลายคนไม่มีความเข้าใจในศาสนาจึงเป็นคำตอบว่าสิ่งที่ท่านควรจะรู้จากเป็นพื้นฐานว่าอะไรคือพื้นฐานของความเป็นมุสลิมถ้าคนที่เป็นมุสลิมไม่รู้จักรุกลอิสลาม5ประการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์กอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบุนียันอิสลามุอะลาคอมซินพื้นฐานของศาสนาอิสลามวางอยู่บน5ประการอิสลามวางอยู่บน5ประการชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดะรอซูลุลลอฮ์ประการที่1ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกเคารพสักการะวิงวอนขอพรโดยมีสิทธิ์อย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นและปฏิญาณว่ามุฮัมมัดคือศาสนทูตของพระองค์นี่สำคัญประการต่อมาวัยก็มีซอลาตีดำลงซึ่งการละหมาดวาญิบกี่เวลา5เวลามาชาอัลลอฮ์ต่อมาวะอีตาอิสซะกาตให้จ่ายซะกาตจ่ายซะกาตซะกาตจากใครคนที่ร่ำรวยคนที่มีและครบเงื่อนไขให้กับคนยากจนนี่อิสลามต่อมาอะไรอีกวะฮัจญ์ บัยตีทำพิธีฮัจญ์ที่บ้านของเราบ้านของเราอยู่ไหนมหานครมักกะบางท่านเคยไปอุมเราะห์มาแล้วบางท่านไปฮัจญ์มาแล้วใช่ไหมนั่นแหละครับ
ที่นั่นคือแหล่งที่มาของศาสนาอิสลามจนกระทั่งกระจายไปทั่วทุกมุมโลกอิสลามเป็นศาสนาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกนี่ข่าวดีเลยนะอิสลามเป็นศาสนาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกตามสถิติและคาดว่าอีกไม่กี่ปีอิสลามจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนศาสนาคริสเตียนและสุดท้ายครับวาซอมีรอมฎอนนะและการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน5อย่างนี่คือใจความสำคัญจากฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผมมาดังกล่าวเนี่ยเป็นการทบทวนหมดเลยนะเป็นการทบทวนของเก่าทั้งหมดเลยแล้วมันสามารถที่จะเอาไปสอนให้กับคนในครอบครัวของท่านได้นะครับพี่น้องครับวาญิบเลยนะวาญิบแปลว่าจำเป็นที่ทุกคนต้องท่องจำรุกลอิสลามทั้ง5ประการต่อมารุกลอีกอย่างนึงรุกลอีหม่านมีอะไรบ้างมีกี่ประการก่อนมี6ประการมาชาอัลลอฮ์มี6ประการอันนี้คือพื้นฐานแบบว่าเบสิกนะ6ประการมีอะไรบ้าง1อะไรนะครับเชื่อศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้า2ศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์โอเค3ศรัทธาต่อบรรดานบีมาชาอัลลอฮ์4ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์5ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์วันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นจริงและก็6อะไรอ่ะศรัทธาต่อกอดอกอดัตการกำหนดความดีและความชั่วมาจากพระองค์การกำหนดความดีและความชั่วมาจากพระองค์นี่คือรากฐานของศาสนาที่มุสลิมทุกคนต้องรู้ถ้าใครจะเป็นมุสลิมแล้วมันจะต่อยอดครับทีนี้นักวิชาการมาอธิบายต่อคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแปลว่าอะไรมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮแปลว่าอะไรเคยรู้ไหมบางทีเราเข้าใจแค่บริบทแบบง่ายๆว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แต่คำอธิบายขยายความคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่เราแปลบางครั้งเราแปลยังไม่รัดกุมที่ถูกต้องลามะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮความหมายที่นักวิชาการอธิบายคือไม่มีการเคารพสักการะอิบาดะทุกการกระทำสุญูดละหมาดบวชจ่ายสกาตฮัจญ์อุมเราะห์ทั้งหมดเป็นพิธีกรรมศาสนาให้กับพระองค์อัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นนี่คือความหมายคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และคำว่ามุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ล่ะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์คืออะไรอัลมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์แต่ความหมายจริงๆที่มันลัดกุมความหมายนี้ล่ะนักวิชาการทางด้านศาสนบัญญัติเขาได้ให้คำจำกัดความว่ามุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์หมายถึงตออะตุฮูฟีมาอามัรตัสดีกุฮูฟีมาอัคบัรวัจตินาบุมานันมานะฮาอันฮุวะซัจรวะอัลลายุอ์บะดัลลอฮ์อิลลาบิมาชะรออะความหมายตออะภักดีในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ทรงสั่งใช้ท่านละหมาดนั่นคือความหมายที่ท่านปฏิบัติตามนบีตัสดีกุฮูฟีมาอัคบัรศรัทธาในสิ่งที่ท่านนบีบอกนบีบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเรายืนยันตามท่านนบีนั่นแหละครับคือความหมายมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วะมานะฮาอันฮูวะซัจรอะไรก็ตามที่นบีห้ามให้เราออกห่างนบีห้ามกินเหล้าห้ามทำซินาห้ามผิดประเวณีห้ามลักขโมยการที่ท่านออกห่างคือการที่ท่านปฏิบัติตามคำสอนของท่านนบีและสุดท้ายอัลลายูอบาดัลลอฮ์อิลลาบิมาชะรออะจะต้องไม่ทำพิธีกรรมศาสนานอกจากท่านนบีจะทำเอาไว้
นบีทำเอาไว้เช่นนบีบอกว่าซอลลูกะมารอไอตุมูนีอุซอลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่เห็นฉันละหมาดนบีละหมาดกี่เวลาละหมาดฟัรดู5เวลาทุกการกระทำซุบฮีกี่รอกาตซุบฮีกี่รอกาตซุบฮีฮะมาชาอัลเลาะห์2รอกาตซุบฮี2รอกาตเพิ่มเป็น3ได้มั้ยไม่ได้เพราะอะไรนบีไม่ได้ทำจบลดได้ไหมเหลือ1ย่อเดินทางจากซุบฮี2รอกาตเป็น1รอกาตได้มั้ยไม่ได้เพราะอะไรไม่มีแบบอย่างนั่นคือจบนี่แหละครับคือการไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดในสิ่งที่ท่านนบีได้ทำเอาไว้ละหมาดบวชใจสกัดนี่คือแบบอย่างในความเข้าใจประการต่อมาครับพี่น้องผมว่าพี่น้องหลายคนเคยเจอความทุกข์ในชีวิตเคยเจอความทุกข์ความยากลำบากไม่มีตังค์ไม่มีเงินนู่นนี่นั่นโอ้เยอะแยะมากมายอะไรคือสิ่งที่จะช่วยให้ท่านได้รับทางออกพี่น้องครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้ท่านได้รับทางออกตอนที่ท่านทุกข์อ่ะอ๋อหรอฉันอยู่บ้านเหงาเหลือเกินไม่มีใครมาหาเลยอ๋อหรอฉันอยู่บ้านไม่มีเงินเหลือเกินทำไงดีอะไรคือสิ่งที่มาทำให้ท่านปลดความทุกข์ที่อยู่ในใจและร่างกายของท่านได้อะไรครับการที่ท่านกลับมาสู่ศาสนาศาสนาบอกว่าการที่ท่านอยู่บ้านไม่ได้ต้องการให้ท่านออกไปขอแต่ต้องการให้ท่านทำงานเมื่อท่านอยู่บ้านท่านสามารถไปเยี่ยมญาติได้ไปเยี่ยมพี่น้องของท่านได้นี่คือหลักการที่อิสลามสอนใช่ไหมเมื่อท่านมีเงินเอาเงินมาช่วยคนยากจนได้นี่คือใครสอนอิสลามเมื่อท่านมีอิสลามในร่างกายในชีวิตของท่านมันทำให้ชีวิตของท่านสูงกว่าคนอื่นมีพี่น้องคนหนึ่งเขามาเล่าให้ผมฟังรู้ไหมตอนนี้เป็นประเด็นแล้วรู้จักสายมูไหมสายมูคือเขาไปขอไปตามที่ตรงนู้นทีคนเนี้ยเดิมเขาไม่ใช่มุสลิมครับเขามาเล่าให้ผมฟังว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเขาบอกว่าอาจารย์ผมเล่าให้ฟังได้ไหมอยากจะให้มันเป็นอุทาหรณ์กับคนหลังจากนี้สายมูเขาขอมาทุกคนแล้วเขาขอจนกระทั่งติดหนี้ธนาคารครับและต้องการจะไปขออีกจะไปกู้ไปขอต่อศาลตรงนั้นไปขอกับต้นไม้ตรงนี้ไปขอทุกอย่างเขาไม่ได้อะไรเลยเขาขอกี่ครั้งก็ไม่ได้จนมีวันหนึ่งเพื่อนเขาเป็นมุสลิมแต่ก็ไม่ได้เป็นมุสลิมที่ดีเท่าไหร่ก็ยังกินเหล้าไม่ได้ละหมาดแต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นมุสลิมนะแต่เขาขอต่อหรอไอคนเนี่ยเดิมไม่ใช่มุสลิมเป็นพุทธเขาเลยขอวันนั้นอ่ะขอต่อหรอเออถ้าเรามีจริงอ่ะเราให้แหละจะไปกู้ธนาคารอีกครั้งหนึ่งจากชีวิตคนไม่มีอิสลามไปกู้ธนาคารครับพาเพื่อนมุสลิมไปด้วยจะให้ค้ำติดหนี้ธนาคารอยู่ไปกู้เขาไม่ให้ผ่านเฮ้ยเขาเริ่มใจแป้วแล้วว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยขอเรายังไม่ให้หรอไปมารู้ไหมว่าอัลลอฮ์ให้ผ่านไม่ให้เขาอยู่ในอีกวิธีนั้นน่ะธนาคารที่มีดอกเบี้ยอัลลอฮ์ให้เพื่อนที่เขาไปเป็นคนค้ำกู้นะครับเป็นคนให้ยืมเงิน 250,000 หลังจากนั้นเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนเลยว่าเขาขอมาตั้งนานขอต่อนู่นนี่นั่นมาตั้งนานเขาไม่ได้แต่เขาขอต่อรอบวันเดียวเขาไม่ได้เงินดอกเบี้ยเขาได้เงินจากเพื่อนของเขาให้ 250,000 ให้ยืมและหลังจากนั้นไม่นานเขาต้องการทำมาหากินด้วยกับเงินที่บริสุทธิ์เชื่อไหมเขาบอกว่าเขาโดนรถชนเขาโดนรถชนทำงานขับรถตู้ตอนนั้นเขาทำงานในผับในบาร์เขาเลิกหลังจากที่เป็นมุสลิมแล้วเขาเลิกทำงานผับบาร์ทั้งหมดเลย
อิสลามกำลังเปลี่ยนชีวิตเขาพี่น้องดูนะเลิกทำงานผับบาร์มาขับรถตู้และไปชนด้วยคนมาชนเขารถคว่ำแต่เขาไม่ได้เป็นไรรถเสียหายแต่เขาไม่ได้ผิดญาติที่อยู่ต่างประเทศได้ยินว่าเขาโดนรถชนส่งเงินมาช่วย 250,000 แต่รถที่เขายืมไปน่ะพี่น้องรู้ไหมมีประกันชั้นหนึ่งที่อีก3วันจะหมดอายุสรุปคือรถก็ซ่อมฟรีเงินก็ได้มาอีก 250,000 มาคืนเพื่อนเขาโดยที่อัลเลาะห์ให้ทั้งหมดเลยใครจะไปรู้ว่าการที่เขาเป็นมุสลิมมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาขนาดนี้ครับมาชาอัลเลาะห์ยิ่งใหญ่มั้ยคนที่ขอต่ออัลเลาะห์หลังจากนั้นชีวิตของเขาเปลี่ยนเราเองต้องขอต่อพระองค์เยอะๆครับพี่น้องครับสิ่งหนึ่งก็ตามถ้าหากว่าท่านอยู่ในสังคมมีแต่ความขัดแย้งความวุ่นวายยะซากุมุลลอฮุคอยรันขอบคุณมากถ้าหากว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นในศาสนาบางทีท่านไปตีกันไปคุยกันโน่นนี่นั่นใช่ไหมมีแต่ความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมอะไรคือทางออกของความขัดแย้งอิสลามแก้ทางออกให้กับท่านได้ไหมอิสลามแก้ได้ทำไมถึงบอกอิสลามคือจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนชีวิตอิสลามแก้ทางออกให้กับท่านให้ทางออกกับท่านพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกไว้ว่าฟะอินตะนาซะอ์ตุมฟีชัยอ์อินฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวัรรอซูลหากว่าพวกท่านขัดแย้งกันให้นำเรื่องนั้นถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องศาสนากลับไปหาใครกลับไปหาอัลเลาะห์กลับไปหารอซูลในยุคนั้นหมายถึงบรรดาซอฮาบะห์แต่นักวิชาการบอกว่าในยุคนี้นบีไม่ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ยังอยู่คืออะไรหะดีษของท่านนบีซุนนะห์ของท่านนบีคือสิ่งที่มายุติความขัดแย้งในเรื่องศาสนาทั้งหมดทางออกที่ทำให้ท่านมีความสุขที่สุดในชีวิตพระองค์ลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมัยยัตตะกิลละยะจอัลละฮุมะคอรอจาใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์กลัวต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้เขามีทางออกแม้ว่าเขาจะติดหนี้แม้ว่าเขาจะทุกข์ไม่ว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาแต่อิสลามทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปมีพี่น้องคนหนึ่งผมได้มีโอกาสดูคลิปของเขาเขารอยสักเต็มตัวเลยนะรอยสักเต็มตัวเลยเป็นช่างสักแต่เขารับอิสลามเขาเลิกและหลังจากนั้นเขาเชิญทุกคนที่เขาเคยทำไม่ดีมารับอิสลามจากคนน่ะที่ไม่ใช่มุสลิมเปลี่ยนมาเป็นมุสลิมชีวิตเขาเปลี่ยนครับพี่น้องครับดังนั้นสิ่งที่มายุติความขัดแย้งในเรื่องศาสนานะการที่ท่านย้อนกลับไปหาอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านนบีพอทุกอย่างมีข้อยุติความขัดแย้งกันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับมีการยุติข้อขัดแย้งทั้งหมดอยู่แล้วท่านมุญาฮิดและคนอื่นๆจากคนในยุคซะลัฟนะครับนักวิชาการท่านบอกว่าอายะอันกุรอานดังกล่าวนี้หมายถึงให้กลับไปหาอันกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังกล่าวนี้เป็นคำสั่งใช้จากอัลเลาะห์มุสลิมทุกคนต้องยอมรับอันกุรอานเพราะกุรอานมาจากใครมาจากอัลเลาะห์มาชาอัลลอฮ์ซุนนะห์มาจากใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสั่งใช้ดังกล่าวมาจากอัลลอฮ์ทุกสิ่งที่มีการขัดแย้งกันระหว่างผู้คนในเรื่องศาสนามีข้อยุติทั้งหมดเพราะอะไรเพราะศาสนานี้สมบูรณ์แบบ 100% ศาสนานี้สมบูรณ์ 100% อ
อายะอันกุรอานถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีครั้งสุดท้ายอายะว่าอันยามะอัคมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะวันนี้ข้าได้เติมเต็มให้ศาสนาของพวกท่านสมบูรณ์แล้วและข้าก็เติมเต็มความปรารถนาความโปรดปรานของข้าให้พวกเจ้าได้สมบูรณ์แล้วและข้าก็พอใจที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกท่านจากอายะนี้ประทานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ่งบอกว่าศาสนาหลังจากนั้นไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดอีกแล้ว 100% นะครับทีนี้ครับพี่น้องผมพยายามจะเรียบเรียงให้พยายามจะเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจง่ายอะไรกันที่เป็นหลักฐานในศาสนาบ้างใครตอบได้บ้างหลักฐานในศาสนานะครับที่เป็นหลักฐานของศาสนาเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรเลยทำมันสั้นๆ อะไรที่เป็นหลักฐานของศาสนาบ้างหนึ่งอันกุรอานท่านอ่านอันกุรอานกันคือหลักฐานเบอร์หนึ่งหลักฐานเบอร์สองอะหะดีษหรือซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลักฐานเบอร์3ส่วนใหญ่พี่น้องจะเข้าใจแค่2หลักฐานอัลกุรอานและหะดีษหลักฐานเบอร์3อ่ะมีมั้ยอะไรนะประวัติศาสตร์มีอะไรอีกอะไรนะครับอิจมาอ์มติเอกฉันท์ของประชาชาติอิสลามมติเอกฉันท์นบีรับรองเดี๋ยวมีหะดีษรับรองว่าประชาชาติจะไม่หลงผิดเด็ดขาดจะไม่รวมตัวกันลงประชามติบนความหลงผิดเป็นอันขาด 100% และ4กิยาสการเปรียบเทียบอัลกุรอานบอกว่าห้ามสุรา4คูณ100กินได้มั้ยอัลกุรอานบอกห้ามดื่มสุรา4คูณ100จากใบกระท่อมกินได้มั้ยเนี่ยเอากุรอานไม่ห้ามฮอนกุรานบอกว่าสุราแต่ด้วยกับหลักที่4กิยาสดังกล่าวกิน4คูณ100น้ำกระท่อมหรืออะไรก็ตามถ้ามันมึนเมาเท่ากับสุราเพราะเหมือนกันมีเหตุให้มึนเมาแปลว่าสิ่งนั้นได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะมันจะลงเหมือนสุรานี่กฎข้อที่4 4อย่างอัลกุรานซุนนะห์อิจมาอ์มติเอกฉันท์และก็4กิยาสการเปรียบเทียบอนุมานในเชิงทางด้านดุนยานะครับหลักฐานน่ะพี่น้องมีหลักฐานไหมไอ้เรื่องของอิจมะมติเอกฉันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าลาตัจตะมิอุมมะตีอะลาฎอลาละตินหะดีษซอฮีฮะประชาชาติของฉันจะไม่ลงประชามติกันในเรื่องที่หลงผิดถ้าเวลาละหมาดฟัรดูเนี่ยเป็นมติเอกฉันท์ของประชาชาติอิสลามที่มาจากอัลกุรอานและซุนนะห์ด้วยคือทุกคนทั่วทุกมุมโลกต้องละหมาด5เวลากี่พันปีแล้วอ่ะ 1,400 กว่าปีไม่มีการใครบอกกำหนดเอ้ยเปลี่ยน5เวลาน้อยไปเป็น20แล้วกันฟัรดู20เวลาได้ไหมจะไม่มีมติเอกฉันท์แบบนั้นเป็นอันขาด 100% เพราะอัลลอฮ์จะให้มีคนมารักษาศาสนาของอัลลอฮ์ตลอดนี่ความยิ่งใหญ่ของอิสลามมีระบบการรักษาดูแลอย่างดีครับและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตะซาลุตออิฟะตุนมินอุมมะตีอะลัลฮักมันซูรอจะมีกลุ่มนึงในประชาชาติของท่านของฉันเนี่ยของท่านนบีเนี่ยจะถูกได้รับการช่วยเหลือให้อยู่บนสัจธรรมและความจริงจะไม่อยู่บนความเท็จใครก็ตามมาโกหกศาสนาเขาจะจัดการใครก็ตามที่มาโกหกใส่อัลลอฮ์และรอซูลเขาจะจัดการบุคคลเหล่านี้คือคนที่รักศาสนาของอัลลอฮ์ยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองใครท่านในยุคนบีคือบรรดาซอฮาบะห์
หลังจากซอฮาบะคือลูกศิษย์ซอฮาบะหลังจากซอฮาบะก็คือใครตาบีอินตาบีอินคนในยุค300ปีคือคนที่รักษาศาสนาของอัลเลาะห์ได้ดีที่สุดพี่น้องครับพี่น้องขออนุญาตยกบางสิ่งที่พี่น้องจะต้องได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหลักการพื้นฐานของศาสนาที่พี่น้องหลายคนไม่รู้และเป็นมติเอกฉันท์ของประชาชาติอิสลามมาตั้งเป็นพันปีแล้วบ้านเราบางทีเราไม่ได้สอนกันลึกขนาดนี้อันดับที่หนึ่งครับอุซูลของศาสนาอันนี้จำนะเพราะว่าสำคัญกับชีวิตของท่านจริงๆอันดับที่หนึ่งสิทธิ์ในการอิบาดะห์ทำพิธีกรรมศาสนาทุกอย่างต้องให้อัลลอฮ์กฎข้อแรกให้กับผู้อื่นไม่ได้ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ได้ไหมบอกว่าเอ้ยพ่อฉันตายไปแล้วเปลี่ยนดีกว่าฉันละหมาดเพื่อพ่อได้ไหมไม่ได้นะครับสองอิบาดะห์พิธีกรรมศาสนาทั้งหมดต้องปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นปฏิบัติตามคนอื่นไม่ได้เพราะนบีละหมาดให้ดูนะละหมาดบรรดาซอบะห์เห็นเอามาสอนเรานบีทำฮัจญ์ไหมนบีทำฮัจญ์มีพิธีกรรมทำฮัจญ์ทั้งหมดซอฮาบะห์เอามาสอนให้กับเรามีอะไรอีกจ่ายซะกาตนบีก็สอนทำอย่างไรนี่คือความสมบูรณ์ดังนั้นพิธีกรรมศาสนาไม่มีเพิ่มไม่มีลดประการที่3ยืนยันว่าหลักการศรัทธามันขึ้นทั้งหมด3อย่างกายวาจาใจใจศรัทธากายปฏิบัติปากก็ต้องพูดอะไรอ่ะละหมาดทั้งหมดเลยเนียดเพื่ออัลเลาะห์บ่งบอกถึงการศรัทธา2ตักบีรอัลลอฮุอักบัรพูดแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนกิริยาบทนั่นอีมานใครก็ตามที่ละหมาดบ่งบอกว่าเขามีอีมานครับสำคัญเลยนะ4โลกหน้าเชื่อนะใครก็ตามที่เป็นมุสลิมเขาจะได้เห็นอัลลอฮ์ในโลกหน้าที่เป็นมติเอกฉันท์5รักกันเกลียดกันบนหลักการศาสนา6เชื่อว่าศาสนานี้สมบูรณ์แล้ว 100% ไม่มีเพิ่มไม่มีลดนี่คือพื้นฐานของศาสนา7ทุกพิธีกรรมอุตริกรรมในศาสนานะครับถือว่าหลงผิดทั้งหมดทุกพิธีกรรมที่เป็นอุตริขึ้นมาอุตริขึ้นมาและมันไม่มีในศาสนาเนี่ยทั้งหมดถือว่าหลงผิดทั้งหมดนะครับ8ยืนยันว่านบีมุฮัมมัดเป็นนบีท่านสุดท้ายไม่มีใครมาหลังจากนบีอีกแล้วดังนั้นใครมาอ้างตัวว่าเอ้ยฉันเป็นนบีหลังจากนบีมุฮัมมัดอันนี้ถือว่าโกหก9ยืนยันอะไรก็ตามฮาลาลเรายืนยันว่ามันฮาลาลอะไรก็ตามที่มันฮารอมเรายืนยันว่ามันฮารอมอย่าไปเปลี่ยนของฮาลาลให้เป็นฮารอมเปลี่ยนของฮารอมให้เป็นฮาลาลกฎหมายในยุคปัจจุบันเรื่องอะไรกัญชาสำหรับมุสลิมฮาลาลหรือฮารอมนะฮารอมครับมันมึนเมาไม่พอมันทำลายชีวิตของท่านด้วยนี่10ข้อที่10ต้องไม่เอาสติปัญญามานำหน้าตัวบทหลักฐานศาสนาจากอัลกุรอานและซุนนะห์เป็นอันขาดต้องไม่เอาอันสติปัญญาเนี่ยเอาสติปัญญามานำหน้าอัลกุรอานและซุนนะห์นะครับข้อที่11เชื่อว่าคนดีๆอัลเลาะห์จะให้กะรอมัตคือให้เกียรติเขาด้วยกับการมีความพิเศษกว่าคนอื่นข้อที่12เชื่อว่าท่านอบูบักรอุมัรอุสมานอาลี
ป็นคอลีฟะหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามที่ปฏิเสธซอฮาบะห์เหล่านี้สามารถตกศาสนาได้เลยนะครับประการต่อมาข้อที่13ข้อที่13ต้องแสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ถูกต้องที่มีการอุตริกรรมศาสนาเกิดขึ้นเพราะอะไรบ่งบอกถึงความห่วงใยของเราที่มีต่อศาสนามาชาอัลลอฮ์14ต้องไม่เจาะจงคนหนึ่งคนใดเป็นชาวสวรรค์หรือบอกคนนี้เป็นชาวนรกไปเจาะจงไม่ได้นอกจากอัลกุรอานจะเจาะจงหรือหะดีษนบีจะเจาะจงเข้าใจไหมเราจะชี้คนนี้ชาวสวรรค์คนนี้ชาวนรกได้ไหมไม่ได้ต้องมาจากไหนอันกุรอานและหะดีษของนบีเท่านั้นอันนี้ให้เรียนรู้เป็นหลักพื้นฐานครับต่อมาข้อที่15ก็คือไม่เจาะจงคนหนึ่งคนใดเป็นกาเฟรข้อที่16ต้องยืนยันคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าตามตัวบทที่มีมาในอัลกุรอานและหะดีษนบีโดยไม่บิดเบือนหลักการอัลลอฮ์กล่าวอย่างไรในอัลกุรอานยืนยันไปตามนั้นอัลลอฮ์กล่าวอย่างไรเรายืนยันไปตามนั้นนบีบอกอย่างไรเรายืนยันไปตามนั้นนะครับประการต่อมาต้องไม่ด่าทอบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีใครด่าทอซอฮาบะห์นบีใครชีอะห์เขาจึงหลุดออกจากการเป็นมุสลิมที่อยู่ในแนวทางซุนนะห์ใครกันจะรักษาศาสนาได้ดีเท่ากับบรรดาซอฮาบะห์ของชีอะห์เนี่ยเขาเชื่อว่าหลังจากนบีเสียชีวิตใช่ไหมซอฮาบะห์ตกมุรตัดหมดยกเว้น7คนและศาสนาจะมาถึงพวกท่านได้อย่างไรซอฮาบะห์เป็นแสนสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหลังนบีเสียเนี่ยนะนี่คือกลุ่มชีอะห์ดังนั้นใครก็ตามที่ด่าทอท่านอบูบักอุมาร์อุสมานอาลีหรือบรรดาซอฮาบะห์อบูฮุไรเราะห์ทั้งหมดหลุดออกนอกแนวทางซุนนะห์ประการต่อมาครับข้อที่18ต้องเชื่อว่าอัลเลาะห์ทรงสร้างท่านนบีอาดัมมาจากโครงสร้างที่พระเจ้าได้วางไว้มาจากพระองค์ต้องยืนยันว่านบีอาดัมถูกสร้างมาด้วยกับมือของพระผู้เป็นเจ้าเพราะอัลกุรอานบอกว่าถามอิบลีสนะอิบลีสอะไรกันที่มาห้ามเจ้าไม่ให้สุญูดต่อสิ่งที่ข้าได้สร้างมาด้วยกับพระหัตถ์ทั้งสองของข้าอัลเลาะห์พูดกับใครพูดกับอิบลีสอิบลีสไม่ยอมสุญูดต่อนบีอาดัมตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ประการต่อมาครับข้อที่19ต้องเชื่อฟังภักดีต่อผู้ปกครองมุสลิมยกเว้นคำสั่งนั้นจะเป็นคำสั่งฝ่าฝืนผู้ปกครองหรือคนที่เป็นวะลีหรือใครก็ตามสั่งให้ท่านไปซื้อเหล้าท่านต้องฟังไหมไม่ต้องฟังสั่งให้ท่านไปขโมยท่านต้องทำไหมไม่ต้องทำมีหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าลาตออะตะลิมักลูกินฟีมาซิยะติลลาห์ไม่มีการเชื่อฟังสิ่งถูกสร้างในการที่ฝืนผู้สร้างอะไรก็ตามทำแล้วมันฝืนคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ทำได้ไหมทำไม่ได้ 100% ประการต่อมาครับข้อที่20ห้ามโค่นล้มผู้นำมุสลิมแม้ว่าจะเป็นคนชั่วก็ตามอันนี้มีหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมติเอกฉันท์ของประชาชาติอิสลามข้อที่21อัลกุรอานคือพระดำรัสของอัลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์ทั้งเสียงและอักษรอัลกุรอานที่ท่านอ่านท่านอยากจะเข้าใจท่านอยากจะมีชีวิตที่ดีเอาอัลกุรอานมาเป็นทางนำในการเดินสิครับทำไมชีวิตของท่านนบีถึงประสบความสำเร็จเพราะอะไรคุลุกุฮูอัลกุรอานมารยาทของท่านนบีคืออัลกุรอาน
ต่อมาข้อที่22ต้องเชื่อว่าในหลุมฝังศพจะมีการลงโทษซึ่งเมื่อเรารู้แล้วว่าเราถูกสร้างขึ้นมามีภารกิจที่ต้องทำคำถามต่อมาแล้วตายล่ะท่านจะโดนอะไรท่านตายท่านจะโดนอะไรซึ่งผมจะตอบให้พี่น้องครับประการต่อมา22 23แล้วสิ23ยืนยันว่าพระองค์อัลเลาะห์ทรงอยู่เหนืออารัชทรงอยู่เหนือชั้นฟ้าทั้ง7ตามตัวบทในอัลกุรอานที่พระองค์ทรงบอกพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์อัลเลาะห์ทรงสร้างชั้นฟ้าฟีซิตคอลากัสสมาวาติวันอัรฟีซิตตะติอายามินซุมมัสตะวาอะลัลอัรชพระองค์อัลเลาะห์ทรงสร้างชั้นฟ้าและพื้นพิภพในเวลา6วันหลังจากนั้นอัลเลาะห์ก็ทรงขึ้นไปอยู่บนอารัชของพระองค์บนบัลลังก์ของพระองค์ยืนยันตามอัลกุรอานจบและสุดท้ายครับยืนยันเป็นคอลีฟะทั้ง4ท่านอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีตามลำดับขั้นใครก็ตามไม่ยืนยันอาจจะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมชาวซุนนะได้เลยอันนี้คืออุซูลพื้นฐานพี่น้องครับไว้เอาไปใช้ได้เลยสอนคนในครอบครัวได้พี่น้องถึงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของซอฮาบะห์ที่ต่ำต้อยคนนึงมีอยู่3คนที่เป็นชาวต่างชาติไม่ใช่ชาวอาหรับ1ท่านบิลาลอันฮะบะชีทาสผิวดำจากเอธิโอเปีย2ซูเฮดอัรรูมีท่านซูเฮดมาจากกรุงโรม3ซันมานอันฟารีซีท่านซันมานมาจากประเทศเปอร์เซียก็คือในปัจจุบันก็แถบอิหร่าน3คนไม่ใช่อาหรับเดิมมารับอิสลามแต่มีคนหนึ่งพี่น้องครับเป็นคนที่ต่ำต้อยเป็นคนที่ถูกนำตัวมาเป็นทาสผิวของเขาสีดำเป็นทาสแต่เมื่อรู้ความจริงว่าชีวิตของเขาจากการเป็นทาสเขารู้ว่ามีพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮ์เจ้านายรู้อีกทีว่าเฮ้ยคนนี้ไปเชื่อตามท่านนบีมูฮัมมัดเจ้านายทำไงรู้ไหมทาสผิวดำแกต้องเปลี่ยนศาสนาจับบิลาลเนี่ยมาขึงกลางแดดร้อนๆกลางทะเลทรายบางท่านไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์แล้วนะน่าจะเห็นนะว่ามันร้อนขนาดไหนกลางทะเลทรายร้อนๆขึงกลางแดดเจ้าจะเปลี่ยนศาสนาไหมทรมานเจ้าไม่เปลี่ยนใช่ไหมเอาก้อนหินหนักๆมาวางไว้บนตัวบิลาลพูดแค่คำเดียวอะฮัดอะฮัดอะฮัดแปลว่าพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าองค์เดียวคนจากคนที่เป็นทาสกำลังรับอิสลามเพราะอะไรเพราะเชื่อแล้วแล้วเป็นเจ้าสิ่งที่อยู่ในตอนนั้นมันกดขี่ชีวิตเขาเขาไม่มีทางออกแต่อิสลามคือทางออกซอฮาบะห์ท่านเนี่ยถ้าพี่น้องคิดดูนะโดนทรมานอยู่เลยตอนนั้นน่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบข่าวบอกให้ท่านอบูบักรเอาเงินทั้งหมดที่มีไปไถ่ทาสคนนี้แล้วปล่อยเขาเป็นอิสระเลยกำลังทรมานน่ะคนที่ทรมานก็ไม่ใช่ใครครับญาตินบีเนี่ยแหละทรมานกลางแดดร้อนๆหิวน้ำเหนื่อยล้าหินก็ก้อนหนักโดนขนาดนั้นน่ะถ้าเป็นบางคนยอมเปลี่ยนไปแล้วแต่ซอฮาบะห์ท่านนี้ไม่เปลี่ยนครับยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าและเกิดอะไรขึ้นอัลเลาะห์เปลี่ยนชีวิตเขาจากคนนี้กลายเป็นทาสใช่มั้ยเดิมเป็นทาสกลายเป็นมุสลิมและเป็นคนแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทำการอาซานที่เราเรียกคนอาซานว่าอะไรบิลาลนั่นคือชื่อของเขาที่ถูกจารึก
แต่ถ้าหากว่าเรียกจริงๆที่ถูกต้องตามหลักหมู่อัสซินคนอาซานแต่เราเรียกบิลานบิลานหมายถึงเป็นการยกเกียรติของชายคนนี้สองคนที่อาซานในยุคนบีที่นบีให้อาซานคือใครท่านบิลานกับอับดุลลอฮ์อินีอุมินมักตุมสองท่านท่านบิลานเกิดอะไรขึ้นครับคนนี้หลังจากที่เข้ารับอิสลามยอมทุกอย่างชายผิวดำเป็นทาสมาก่อนทำสงครามช่วยเหลือนบีทำทุกอย่างจนกระทั่งสิ่งที่ฟังและชื่นใจที่สุดของท่านบิลานคืออะไรรู้ไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกบิลานฉันได้ยินเสียงฝีเท้าของเจ้าในสวนสวรรค์จากคนที่เป็นทาสไม่มีเงินมารับอิสลามอิสลามให้ไทยทาสจากคนนี้กลายเป็นมุสลิมอิสระชนเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเป็นคนอาซานจนกระทั่งชื่อของเขายังถูกจารึกยนในปัจจุบันในกฎของทางของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพเนี่ยเขาเรียกตำแหน่งมุอัซซินว่าบิลานนะครับชื่อคนนี้ยังถูกใช้อยู่เพื่อเป็นการให้เกียรติกับคนนี้และนบีรับรองว่าชายคนนี้เป็นชาวสวรรค์ชื่นใจไหมชื่นใจความยากลำบากที่เขาประสบอัลลอฮ์เปลี่ยนให้มันเป็นความสบายในโลกหน้าจากคนที่ทุกข์มาโดยตลอดเมื่อรับอิสลามอัลลอฮ์ให้เขากลายเป็นอิสระเมื่อเขารู้ว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือเขายอมทุกอย่างเพื่อศาสนาครับมีคนหนึ่งเขาถามผมว่าอันนี้สะกิดใจมากเลยนะเขาบอกว่าไงรู้ไหมครับท่านใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วเพื่อสนองต่อความต้องการของท่านในดุนยาแต่เงินเท่าไหร่กันที่ท่านยอมจ่ายไปในศาสนาของพระองค์โอ้ยตอนนั่งผมนั่งฟังคำถามเนี่ยบางทีจุกมันจุกเลยว่าจริงนะว่ามีคนมาถามว่าฉันใช้เงินไปเท่าไหร่ไม่ได้ห้ามนะครับการที่ท่านใช้เงินแต่ท่านใช้อ่ะเพื่ออะไรอันไหนมากกว่าโลกนี้มากกว่าหรือโลกหน้าที่มากกว่ากันท่านลงทุนให้กับอัลเลาะห์เท่าไหร่จริงไหมท่านเอาชีวิตของท่านมาเรียนรู้ศาสนาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมากน้อยเท่าไหร่หรือชีวิตของท่านอยู่ในดุนยาโดยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอยากให้อิสลามเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงบิลานรับอิสลามปฏิบัติตามซุนนะห์นบีสุดท้ายกลายเป็นไงเป็นชาวสวรรค์พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านบอกว่าการยึดแนวทางของท่านนบีและแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์คือทางออกที่ดีที่สุดนบีบอกไว้เลยนะว่าฟะอินนะฮูมัยยัชมินกุมฟะซะยะรัคติลาฟันกะซีรอฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุลฟาอิรอชิดีนอัลมะฮดียีนมิมบะอ์ดีอัดดูอะลัยฮาบินนะวายิสวะอียากุมวะมุฮดะซาติลอุมูรฟะอินนะกุลละบิดอะฮ์ดอลาละหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้จริงใครก็ตามที่มีชีวิตหลังจากนี้หลังจากท่านนบีบอกมา 1,400 กว่าปีนะใช้ชีวิตหลังจากนี้หลังจากที่ท่านเนี่ยนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยใครก็ตามที่มีชีวิตหลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเขาจะพบกับความขัดแย้งเยอะแยะมากมายจริงไหมมุสลิมกี่จำพวกตีกันมุสลิมกี่พวกที่ตีกันความขัดแย้งกี่พวกอะไรคือสิ่งที่มายุติความขัดแย้งนบีบอกไว้เลยท่านจะพบกับความขัดแย้งเยอะแยะมากมายฟาอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุลาฟาอินวะซุนนะตินคุลาฟาอิรอชิดีนันมะฮดียีนมินบาดีให้พวกท่านจำเป็นต้องยึด
ในแบบอย่างของฉันซุนนะของฉันแนวทางของฉันและซุนนะของบรรดาคอลีฟะผู้ปกครองหลังจากท่านนบีที่ได้รับทางนำและชี้นำให้กับผู้อื่นหลังจากฉันวะอักดูอะลัยฮาบินนาวายิสให้ท่านกัดมันด้วยกับฟันกรามทำไมต้องใช้คำว่าฟันกรามนักวิชาการอธิบายว่าเพราะฟันกรามเป็นฟันที่แข็งแรงที่สุดมันลึกที่สุดแต่มันแข็งแรงกัดมันด้วยกับฟันกรามอย่าปล่อยวะอียากุมวะมุฮดะซาติลอุมูรและพวกท่านทั้งหลายจงระมัดระวังสิ่งที่อุตริกรรมเกิดขึ้นมาใหม่ๆทั้งหมดฟะกุลละมุฮดะซะตินบิดอะห์วะกุลละบิดอะห์ดอลาละแท้จริงทุกอุตริกรรมในเรื่องศาสนานั้นเป็นอุตริกรรมใหม่ๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นดอลาละเป็นสิ่งที่หลงผิดทั้งหมดเลยกำลังบ่งบอกว่าศาสนานี้สมบูรณ์ไม่มีเพิ่มไม่มีลดการเพิ่มขึ้นมาแปลว่าไม่ถูกต้องหะดีษนี้หะดีษซอฮีหะดีษซอฮีดังนั้นครับจากหะดีษเนี่ยท่านได้อะไรท่านได้อะไรจากหะดีษของท่านนบีทางออกในชีวิตของท่านท่านกำลังอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเยอะแยะมากมายจริงไหมนั่งฟังทีตรงโน้นทีอันนั้นทีเฮ้ยพูดไม่เหมือนกันแล้วอะไรคือสิ่งที่มายุติความขัดแย้งอะไรคือสิ่งที่มายุติความขัดแย้งแบบอย่างของท่านนบีคือสิ่งที่มาแก้ไขความขัดแย้งทั้งหมดแบบอย่างของบรรดาซอฮาบะห์คือสิ่งที่มาแก้ไขความขัดแย้งทั้งหมดในเรื่องศาสนานี้จบแล้วแต่ถ้าในเรื่องดุนยาแล้วแต่ท่านเรื่องดุนยานะครับถ้าไม่ไปการคดโกงไม่มีการช่อฉนอันนี้อิสลามห้ามแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องดุนยาท่านจะบริหารจัดการโรงเรียนของท่านอย่างไรบ้านของท่านทำยังไงบริษัทของท่านทำยังไงอันนี้แล้วแต่ท่านแต่มันต้องมีกรอบเล็กน้อยคือต้องไม่คดโกงไม่ช่อฉนไม่งั้นจะเป็นอย่างในคดีในปัจจุบันคดีอะไรคดีรู้กันนะมันมีกรอบมันมีกรอบอิสลามจึงเป็นวิถีชีวิตที่สมบูรณ์แบบครับถึงแก้ไขปัญหาได้สวยงามจริงไหมยิ่งพบเจออิสลามยิ่งถึงความสวยงามที่สวยงามยิ่งขึ้นสวยงามแล้วสวยงามอีกพี่น้องครับมีคำพูดของนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่ชายคนนี้เป็นนักหะดีษและเป็นนักฟิกท่านคืออิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลท่านได้พูดถ้อยคำที่ผมจารึกไว้เลยถ้อยคำของท่านสวยมากท่านบอกว่ามันมาตาลันอิสลามวัสซุนนะมาตาลันคอยริกุลลิฮีใครก็ตามที่เสียชีวิตอยู่บนอั้นอิสลามไม่ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์วัสซุนนะและอยู่บนซุนนะแบบอย่างฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตาลาคอยริกุลลิฮีถือว่าเขาเสียชีวิตอยู่บนคุณงามความดีทั้งหมดไม่มีอะไรดีไปมากกว่าศาสนาอิสลามและการปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีอีกแล้วนี่คือความหมายใครก็ตามที่อยู่บนสองสิ่งนี้ในชีวิตของท่านจนกระทั่งวาระสุดท้ายเขาอยู่บนความดีทั้งมวลและคำพูดอีกท่านหนึ่งคือท่านอิหม่ามมาลิกเป็นทั้งนักหะดีษและอิหม่ามที่ยิ่งใหญ่ทางฟิกท่านบอกว่ามันมาตาละซุนนะฟันยับชิรมันมาตาละซุนนะฟันยับชิรมันมาตาละซุนนะฟันยับชิรใครก็ตามที่เสียชีวิตอยู่บนซุนนะจงแจ้งข่าวดีกับเขาใครก็ตามที่เสียชีวิตอยู่บนซุนนะแบบอย่างของท่านนบีแบบอย่างของบรรดาซอฮาบะห์แจ้งความแจ้งกับเขาถึงข่าวดีแจ้งข่าวดีให้กับเขาทำไมครับ
เพราะเขากำลังเสียชีวิตอยู่บนความดีทั้งหมดไม่มีสิ่งใดที่เป็นความดีนอกจากนบีและอัลลอฮ์จะได้วางไว้ให้ตั้งแต่ต้นนะครับดังกล่าวนี้บันทึกอยู่ในหนังสือซียัตอาละอันนุบะละอยู่ในหนังสือซียัตอาละอันนุบะละพี่น้องครับสุดท้ายเคยตั้งคำถามไหมเอาแล้วเราตายอ่ะจะเป็นยังไงเรารู้แล้วเราเกิดมาเรามีการตั้งคำถามว่าโอเคเราเกิดมาเพื่ออิบาดะห์ต่อหรอและเราตายอ่ะเราจะต้องเจออะไรสามมีมที่ท่านจะต้องไปตอบมีมสามมีมที่ท่านต้องไปตอบในกูโบสทุกคนต้องตอบผมเองก็ต้องตอบอะไรมลาอิกะห์จะมาที่กุโบสถ์ของท่านและมาถามท่านถึง3คำถามคำถามที่1มารอบบุกะห์ใครคือพระเจ้าของท่านคำถามที่2มันนบียุกะห์ใครคือนบีของท่านคำถามที่3มาดีนุกะห์อะไรคือศาสนาของท่านในหะดีษนบีคนที่มีอีหม่านเขาจะตอบได้ตอบว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันมูฮัมหมัดคือนบีของฉันอิสลามคือศาสนาของฉันแต่คนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือตั้งภาคีหรือทำอะไรก็ตามที่ไม่มีอีหม่านเขาจะบอกเขาว่ากันอย่างนั้นน่ะได้ยินอย่างนั้นแต่ฉันไม่รู้หรอกว่าอะไรพี่น้องครับรู้ไหมว่านี่คือจุดจบของคนที่ไม่มีอีหม่านไม่มีอิสลามเลยดังนั้นเนี่ยมีคนหนึ่งนักวิชาการได้มาสอนท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยอาจารย์นี้ฉันก็ท่องจำไปก็พอแล้วสิไม่ต้องละหมาดเดี๋ยวไปตอบเองเดียวเอออัลลอฮ์เป็นเจ้าศาสนาฉันอิสลามนบีคือนบีมูฮัมหมัดจบแล้วอาจารย์เดี๋ยวไปตอบได้แล้วในกุโบสถ์ไม่ใช่ครับนักวิชาการบอกว่าท่านต้องรู้รายละเอียดด้วยท่านรู้ว่าอิสลามแต่ท่านไม่รู้จักรุกลอิสลามทั้ง5ประการไม่รู้จักรุกลอีหม่านทั้ง6ประการเป็นอิสลามยังไงท่านบอกว่านบีมูฮัมหมัดนบีมูฮัมหมัดเป็นอย่างไรปฏิบัติอะไรท่านไม่รู้อะไรเลยท่านจะตอบวันนั้นได้ยังไงท่านรู้ว่าอัลเลาะห์เป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่ท่านยังขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์อยู่เลยวันนั้นท่านจะตอบกับพระองค์อัลลอฮ์ได้อย่างไรจริงไหมจริงเหลืออะไรอีกเนี่ยทั้ง3อย่างอัลลอฮ์เป็นอย่างไรในอัลกุรอานเคยอ่านไหมแม้กระทั่งมีคนตั้งคำถามมานะอัลลอฮ์อยู่ไหนตอบยังไงอัลลอฮ์อยู่ไหนตอบไงอะไรนะครับอยู่บนฟ้ามาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มีหะดีษซอฮีฮ์บันทึกอยู่ในซอฮีฮ์มุสลิมดูนะชีวิตคนเปลี่ยนเลยนะหะดีษเนี้ยชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนคนนี้เป็นทาสหญิงคนรับใช้กำลังเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะตามคำขอของนายวันหนึ่งทาสคนเนี้ยปล่อยให้แกะแพะเนี่ยมันโดนหมาป่าไปกินหมาป่าแอบมากินแพะกินแกะเจ้านายโมโหตบคว่ำเลยครับตบสลบไปเลยวันหนึ่งอ่ะความรุนแรงอ่ะโมโหอ่ะแล้วเจ้านายอ่ะท่านมูอาวิยะห์บินฮากัมท่านเสียใจทำรุนแรงกับทาสเกินไปไปหานบีฉันจะทำยังไงดีฉันทำผิดไปแล้วเนี่ยรุนแรงเกินไปเนี่ยตบคว่ำเลยอะล่วงสลบไปเลยนบีบอกไปเรียกผู้หญิงคนนั้นมาไปเรียกผู้หญิงคนนั้นมานบีตั้งคำถามกับนางแค่2คำถามนบีถามว่าไอ้นัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ไหนถามว่าไงอัลลอฮ์อยู่ไหนผู้หญิงคนนี้เป็นทาสนะไม่ใช่มุสลิมเดิมบอกอัลลอฮ์อยู่เหนือชั้นฟ้าฟิสซามาพระองค์อัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือชั้นฟ้าบางรายงานชี้ขึ้นบนฟ้าด้วย
และนบีถามต่อมันอานาฉันน่ะเป็นใครนบีถามผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นทาสนะบอกอันตะรอซูลุลลอฮ์ท่านคือศาสนทูตของอัลลอฮ์นบีได้ยินแค่2คำตอบนบีบอกว่าไงรู้มั้ยอาติกฮาฟะอินนะฮามุมินะปล่อยนางไปเลยนางเป็นผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาจะเป็นทาสไม่ได้จากทาสแค่นบีถาม2คำถามปล่อยไปเลยครับเป็นอิสระชนถามว่าเราอยู่ไหนไม่ได้กล่าวชาฮาดะด้วยแปลว่าสถานะถึงการถามว่าเราอยู่เบื้องบนว่าเราทรงอยู่เหนือชั้นฟ้าแทนการกล่าวหรือเทียบเท่ากับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เลยนบีรับรองดังนั้นชีวิตท่านนะครับการเรียนรู้อิสลามมันทำให้ชีวิตท่านเปลี่ยนขอได้ไหมทำชีวิตของท่านให้เหมือนกับท่านบิลาลจากบ่าวที่ต่ำต้อยกลับมาสู่อันอิสลามปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีชีวิตเขาเป็นไงสวรรค์คำพูดที่ทำให้บิลาลชื่นใจทั้งชีวิตคือนบีบอกโอ้บิลาลฉันได้ยินเสียงเดินของเจ้าในสวนสวรรค์ชื่นใจขอนะครับฝากดุอาไว้สุดท้ายท่านนบีสอนให้กับบ่าวให้รู้จักการขอดุอาดุอาว่าไงรู้ไหมยามุกัลลิบันกุลูบซับบิตกุลูบานาอาลาดีนิกยามุกัลลิบันกุลูบซับบิตกุลูบานาอาลาดีนิกโอ้ผู้พลิกผันหัวใจหมายถึงพระองค์อัลเลาะห์ขอพระองค์อัลเลาะห์ทรงทำให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคงต่อศาสนาของพระองค์ขอได้ไหมตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในหลักการศาสนาขอทุกวันมันจะมีไหมครับคนที่เคยอยู่ในศาสนาและออกไปมีในขณะเดียวกันก็มีคนที่ไม่ใช่มุสลิมและเข้ามารับอิสลามและก็มั่นคงกว่าคนที่เป็นมุสลิมก็มีขอดุอาจากพระองค์ให้ชีวิตของเรามั่นคงจนกระทั่งวาระสุดท้ายของเราและให้อิสลามเป็นทางออกและจุดเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตของเราตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปยะซากุมุลลอฮุคอยรอนสำหรับพี่น้องที่ร่วมติดตามทุกท่านนะครับและอีกอย่างนึงนะครับถ้าผมมีโอกาสก็ไว้จะเอามาสอนเป็นพื้นฐานเขาเรียกดุรูซุลมุฮิมมะห์ลิอัมมะตินอุมมะห์หนังสือนี้จริงๆแล้วแปลเป็นภาษาไทยแล้วของเชคอานุนาซีดอิบนุบาสเรียนรุกลอิสลามรุกลอีมานตัฟซีรในซูเราะห์ยุสอัมมาและก็เรื่องฟิกพื้นฐานทั้งหมดที่คนพื้นฐานจะนำไปใช้ในชีวิตได้เลยถ้ามีโอกาสนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวไว้ผมจะนำมาสอนเอาเป็นซีรีส์และก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตของท่านได้เลยชีวิตเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแค่ขอให้ละหมาดได้ตรงถูกต้องหลักความเชื่อที่ถูกต้องไม่มีชีริกปฏิบัติตามสุนนะแค่นี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนวะบารอกัลลอฮุฟีกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู